ดีครับชาวโลกวันนี้เรามาสอน Photoshop กันต่อว่าด้วยเรื่องเครื่องมือ Pen Tool เริ่มเลยนะครับกดสร้างงานไฟล์ New แล้วก็ไปที่หัวข้อเว็บนะเลือกเทมเพลตมาอันนึงนะฮะแล้วก็เอาอาร์ตบอร์ดออกจากนั้นก็กด Create ได้เลยเราก็จะสร้างกระดาษที่มีขนาด 1280x800 นะพิมพ์เองก็ได้หรือจะเลือกจากข้างบนนี้ก็ได้นะผมเอาอาร์ตบอร์ดออกแล้วก็กด Create เลยเสร็จเรียบร้อยได้กระดาษเปล่าๆมา1อันแล้วครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของ Pen Tool นะ2อันนี้เองก็เจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างรูปทรงได้อย่างอิสระเลยแล้วเราก็จะเอาไปทำอะไรก็ได้นะวิธีการใช้ก็ค่อนข้างจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะแต่มันก็ไม่ได้ยากมากเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆสอนจากง่ายๆแล้วค่อยๆยากขึ้นนะให้ทำตามนะครับกดที่เครื่องมือ Pen Tool แล้วคลิกที่1นะฮะตรงไหนก็ได้คลิกที่2อย่ากดลากนะครับอย่าลากเมาส์นะคลิกเฉยๆนะคลิกที่3คลิกที่4แล้วก็คลิกที่5มาบรรจบของเดิมนะครับจะเห็นว่าก่อนบรรจบนะตัวเมาส์ผมจะมีรูปวงกลมอยู่ข้างๆนะครับหมายความว่ามันคือการปิดเส้นปากกานั่นเองหลังจากเราปิดเส้นปากกาเสร็จเราก็กด Enter บนคีย์บอร์ดเจ้ากรอบสีน้ำเงินมันจะหายไปครับมีจุดสังเกตอยู่จุดหนึ่งตรงนี้ครับก็คือเวลาเราคลิกแรกขึ้นมาตรง Pen Tool เนี่ยเราจะเห็นเลเยอร์ใหม่โผล่ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์พิเศษนะฮะเป็นเลเยอร์เวกเตอร์แยกกับภาพปกติของเรานะฮะภาพปกติเราสร้างด้วย raster image นะเนาะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์มันคนละรูปแบบอยู่แล้วนะฮะโอเคแต่ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นเลเยอร์ใหม่ลองดูจากจุดข้างบนนี้ครับมันจะมีคำว่า shape path pixel ถ้าเป็น pixel กับ path มันจะไม่ขึ้นเลเยอร์ใหม่นะผมแนะนำมือใหม่ให้ใช้เป็นเชฟก่อนแล้วกันเพราะว่ามันก็ถือว่าไม่ได้เสียหายนะครับการสร้างเลเยอร์ใหม่ก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวจะสอนเรื่องเลเยอร์ถัดไปครับโอเคเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยสร้างรูปทรงได้หลากหลายมากนะครับฝึกจากง่ายๆก่อนแล้วกันนะผมขออีกรอบนึงนะครับผมจะลองทำหัวเว็บไซต์นะครับมีกราฟิกนิดนึงนะผมทำการคลิกนะครับโดยการคลิกที่1ออกข้างนอกงานเลยนะครับแล้วก็กระเถิบมาอีกนิดนึงนะฮะคลิกที่2คลิกที่3คลิกที่4คลิกที่5คลิกที่6แล้วก็มาบรรจบนะครับเหมือนเดิมแล้วก็กด Enter เวลาเรากด Enter เสร็จนะฮะไอ้กรอบสีน้ำเงินมันก็จะหายไปแล้วก็จะเห็นแล้วอ้อเราสามารถสร้างงานได้ไม่เหมือนใครด้วยนะฮะไม่เหมือนกับโอ้ไอพวกรูปทรงกราฟิกเชฟทูลธรรมดาเนี่ยอันนี้คือเราสามารถสร้างสรรค์เองได้เลยทีนี้เจ้าปากกาเองเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะผมก็ขอแนะนำอีกนิดนึงนะฮะตรงข้างล่างมันจะมีเมาส์ดำกับเมาส์ขาวนะเมาส์ดำเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ขยับพาดที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ไอเจ้าเพนทูลเนี่ยนะมันจะเรียกว่าพาดเราสามารถขยับได้แต่เราต้องดูเลเยอร์ด้วยนะว่าเราอยู่เลเยอร์ไหนถ้าเราอยู่เลเยอร์เชฟ1แล้วเราจะไปขยับเชฟ2ก็ไม่ได้นะเราก็ต้องอยู่ที่เลเยอร์2นี่นะฮะเลเยอร์เชฟ2เราถึงจะขยับมันได้ทีนี้มันมีเมาส์2ตัวเนาะสีดำกับสีขาวเมาส์สีขาวเนี่ยเอาไว้ดัดจุดครับก็กดไปที่เมาส์สีขาวแล้วเวลาเรากดไปที่จุดนะเราสามารถเลือกทีละจุดได้ไม่เหมือนเมาส์สีดำเวลาเลือกเสร็จมันจะเลือกทั้งชิ้นเลยนะเมาส์สีขาวเนี่ยเลือกไปที่จุดแล้วก็ขยับทีละจุดได้เผื่อมันไม่ตรงเนาะเราก็ขยับให้มันตรงแล้วก็กด Enter นะหรือไม่ก็คลิกที่โล่งๆ1ทีก็ได้มันก็สามารถดัดให้มันสวยงามได้เรียบร้อยแล้วมันก็ดูเหมือนใช้ไม่ยากนี่พี่อ้าวเรายังไม่รู้นะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้งานง่ายสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอวาดรูปดาวนิดนึงนะฮะคลิกนะครับคลิกที่1คลิกที่2มันคลิกที่3แล้วมันไม่ค่อยมีสีฮะเราจะเปลี่ยนสีดูหน่อยได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะฮะโอเคยังคลิกได้นะฮะคลิกที่4คลิกที่5คลิกที่6คลิกที่7คลิกที่8ค
ีที่9คลิกคลิกบรรจบแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นสีน้ำเงินฮะจากนั้นก็กด Enter นี่เห็นไหมล่ะครับเราสามารถวาดรูปทรงตามที่เราต้องการได้ถ้ามันไม่สวยก็เอาเมาส์สีขาวไปดัดมันนะฮะนี่ไปดัดมันให้มันตรงๆมันจะได้สวยจะได้ดูเรียบร้อยนั่นเองนี่มันก็ค่อยๆคลิกมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นาครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าสมมุติเราอยากจะสร้างรูปทรงที่เริ่มมีความโค้งขึ้นมาเนี่ยเจ้าเพนทูลเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เริ่มไม่ง่ายแล้วล่ะสินะสมมุติว่าเราจะดัดโค้งนะครับเราก็สามารถใช้เจ้าลูกศรสีขาวเนี่ยคลิกเข้าไปนะครับตรงส่วนโค้งส่วนเว้าตรงนี้ของดาวเนาะแล้วก็เจ้าปากกาเนี่ยมันจะมีลูกเล่นให้เลือกเยอะแยะเลยนะฮะมีทั้งวาดเพิ่มเติมหรือลบจุดหรือทำการดัดเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยครับอันล่างสุดชื่อว่า Convert Point Tool เราเอาเมาส์ไปชี้นะเมาส์จะเป็นรูปเหมือนกับรูปชี้เนาะแล้วเราก็สามารถลากนะฮะเราสามารถลากเดี๋ยวขอซูมเข้าไปนิดนึงนะฮะเราสามารถลากลงมาข้างล่างนะก็จะเห็นว่าเราจะดัดให้มันกลายเป็นเส้นโค้งได้แล้วเอาลากอีกทีนึงฮะลากข้างล่างหรือลากข้างบนลองลากดูเวลาเราลากเสร็จนะครับไอ้เจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันสามารถดัดทีละแขนก็ได้นะฮะแขนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสามารถดัดทีละแขนได้ด้วยถ้าเราคลิกลงไปธรรมดามันจะเป็นการรีเซ็ตนะเพราะฉะนั้นเราต้องลากเสร็จเราจะดัดตรงนี้ให้มากให้น้อยก็ได้นี่ก็สามารถดัดแต่ละรูปทรงตามใจชอบได้เลยคลิกลากก็จะสร้างความโค้งของภาพได้แล้วโอเคทีนี้ถ้าเราเริ่มใช้คล่องนะครับเขาจะไม่ค่อยทำการดัดเส้นที่หลังเขาจะดัดไปพร้อมกับการวาดเลยนะผมจะให้ลองวาดเป็นรูปก้อนเมฆก่อนแล้วนะแล้วกันนะครับผมขอเลื่อนไปนิดนึงนะฮะโดยการกดสเปซบาร์ค้างไว้นะฮะแล้วก็ลากรูปไปนะผมจะวาดก้อนเมฆตรงนี้เนาะเพนทูลก็ถ้าจะให้ง่ายเนาะถ้าจะให้ง่ายก็เราจะวิธีการวาดนะเราจะวาดเป็นคล้ายๆกับก้อนอย่างนี้เป็นหยักอย่างนี้หยักค่อยๆคลิกค่อยๆคลิกไปเนาะแล้วก็ค่อยมาดัดอันนี้เป็นเหลี่ยมไปก่อนจากนั้นเราก็ค่อยมาดัดผมอยากให้ฝึกจากง่ายๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องมือนี้มันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เลยสำหรับมือใหม่นะจะรู้สึกว่ามันก็ใช้ยากเนาะกดแล้วมันก็ทำไมเส้นมันก็เหมือนกับมีแขนขึ้นมาเฉยเลยนะฮะโอเคก็ใช้เครื่องมือที่ได้บอกเอาไว้นะฮะเครื่องมือตัวที่ชื่อว่า Convert Point Tool นะฮะตัวนี้ก็จะเอาไว้ดัดได้นะในขณะที่เรากำลังอยู่ในเครื่องมือ Pen Tool ตรงนี้นะครับผมย้อนกลับมา Pen Tool แล้วนะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะตอนนี้เราจะกด Enter ก็ได้ไม่กดก็ได้นะแต่ว่าเราอยู่ในเลเยอร์ที่4เหมือนเดิมนะฮะเลเยอร์ก้อนเมฆตรงนี้นะผมจะขอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วกันก้อนเมฆเป็นสีฟ้าเนาะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับOkay. ในกรณีที่เราเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเสร็จเราเผลอไปคลิกที่ใดที่หนึ่งนะฮะแล้วกด delete บนคีย์บอร์ดนะครับมันจะเป็นการลบไอจุดออกนะฮะถ้าเรากด delete 2ทีนะมันจะเป็นการลบเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวทำให้ดูนะสมมุติเราเขียนไปเอ้ยเราเปลี่ยนใจไม่อยากจะวาดแล้วเรากด delete 2ทีนะฮะทีที่1ทีที่2ปุ๊บเลเยอร์5หายไปแล้วนะดูทันไหมเอ่ยเดี๋ยวทำอีกทีนะ1 2 3เอ้ยลบดีกว่า
คลิก delete 2ทีครับตึ๊ก delete บนคีย์บอร์ดกด2ทีเห็นไหมฮะมันเป็นการลบได้ด้วยโอเคถามว่าเจ้า Pen Tool นี้เอามาวาดรูปอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดเราเริ่มคล่องนะเราสามารถที่จะเอาไปไดคัตรูปภาพได้ด้วยไม่จำเป็นต้องเอามาวาดรูปอย่างเดียวนะทีนี้ผมจะสอนให้ยากขึ้นนิดนึงนะครับโดยการเปิดไปที่รูปภาพรูปภาพเห็ดนี้แล้วกันนะครับลองไปเสิร์ชหาใน Google ดูโอเคเจ้าเห็ดตัวนี้นะครับจะมีรูปทรงที่มีความโค้งอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวาดเนี่ยมันก็จะไม่ง่ายเหมือนเมื่อกี้แล้วคือถ้าเกิดเราจะฝึกนะเราก็ฝึกโดยการค่อยๆคลิกแบบนี้นะฮะคลิกตามส่วนโค้งของมันเนาะค่อยๆคลิกค่อยๆคลิกไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดกด Enter จากนั้นเราก็ใช้เจ้า Convert Point Tool เนี่ยทำการเปลี่ยนความโค้งของมันเหมือนกับที่เราทำเมื่อตะเกียเหมือนกับลูกก้อนเมฆอะนะฮะค่อยๆทำถามว่าเจ้าเพนทูลนี่มันมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรเนี่ยมันแค่สร้างภาพหรอสร้างแบบว่าเชฟต่างๆที่เราอยากจะสร้างใช่ไหมจริงๆแล้วหลังจากเราสร้างเชฟตัวนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถเอารูปทรงที่เราสร้างเนี่ยมาเป็น selection ได้ด้วยนะมาเป็นตัวแบบส่วนที่เราเลือกเราอยากจะเลือกตรงเนี้ยเพื่อที่จะตัดรูปนี้ไปใช้กับงานของเราก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคผมกด enter ก่อนแล้วก็กลับไปที่เครื่องมือ Pen Tool เนาะแล้วเราก็เอาไอ้เจ้าเส้นฟิลข้างในออกนะฮะเอาเป็นเส้นนี้แทนแล้วกันนะนี่เส้นสโตกแทนจะได้ดูแล้วรู้สึกไม่ค่อยเกะกะสายตานะโอเคก็เปลี่ยนเป็นสโตกสีสโตกแทนนะโอเคแต่ว่าสำหรับคนที่เขามีความชำนาญในการใช้เพนทูลนะเขาก็จะไม่ค่อยมานั่งคลิกแล้วก็มาดัดเส้นแบบนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะฮะกว่าจะทำงานเสร็จมันช้าดังนั้นผมขอลบนะครับโดยการกด delete บนคีย์บอร์ดนะฮะต้องอยู่ในเลเยอร์เชฟ1นี้นะกด delete ไป1ทีจะเห็นว่ามันหายไปแล้วทีนี้เราจะสอนวิธีการใช้แบบค่อนข้างยากแล้วล่ะก็เริ่มจากจุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับจุดตรงต้นเห็ดเนี่ยตรงด้านท้ายนี่นะฮะคลิกที่1นะทีนี้ตอนที่ทำโค้งอ่ะนะครับเราต้องกะว่าในส่วนโค้งเนี่ยมันจะมีแขนโผล่ขึ้นมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจุดที่ดีที่สุดในการกดให้มันโค้งนะครับก็คือส่วนที่มันเป็นส่วนโค้งที่สุดของเส้นที่เรากำลังจะเดินไปนะครับกดค้างกดคลิกแล้วก็อย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะกดคลิกแล้วก็ดึงขึ้นไปในทางที่มันกำลังจะเดินต่อไปนะก็คือเส้นมันจะเดินต่อไปฝั่งนี้ใช่ไหมล่ะมันจะเดินไปทางนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็คลิกแล้วก็ลากลงมานะครับลากแล้วเสร็จเราก็วาดต่อไปมันต้องฝึกจนเคยชินนะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากต่อไปนะครับลากต่อไปไอ้แขนเนี่ยมันสามารถดึงยาวดึงสั้นได้นะเวลาเราดึงยาวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะไปในทางรูปนั้นเลยนะครับนี่เราจะพยายามคลิกในจุดที่เรียกว่าโค้งที่สุดของภาพในส่วนนั้นน่ะนะแล้วเราก็ดึงลงมาเห็นนะฮะในจังหวะที่เราลากเนี่ยเราจะดูเส้นเก่าด้วยนะว่าเส้นเก่ามันโค้งให้มันบรรจบให้มันสวยงามหรือยังนะOkay. แล้วเราก็ค่อยปล่อยเมาส์แล้วเราก็มาคลิกในจุดนี้ถ้าเราคลิกครั้งเดียวนะมันจะเป็นไอ้แขนมันจะไม่เกิดขึ้นมานะมันเหมือนกับเวลาเราต้องการจะหักมุมอ่ะนะเรามักจะคลิกแค่ทีเดียวแล้วเราก็จะคลิกในส่วนเนี้ยเห็นนะตรงนี้มันโค้งที่สุดตรงเนี้ยนะฮะมันโค้งออกแล้วตรงนี้ก็โค้งที่สุดของโค้งไปอีกทางนึงอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็คลิกลงตรงนี้อย่าพยายามให้แขนมันพันกันหรือว่ามันชนกันนะคือระยะที่เราควรจะให้คือระยะที่เรียกว่าเป็นระยะที่พอเหมาะพอดีจะไม่เอาแขนมาชนกันนะแขนเก่าแขนใหม่
นี่แล้วก็ดึงมานิดนึงนะครับอันนี้ก็ส่วนที่โค้งที่สุดก็ตรงนี้เนาะดึงขึ้นนิดนึงจะใช้ค่อนข้างยากนะคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนจะรู้สึกโอ้มันใช้ยากจังเลยนะฮะเนี่ยคือจุดยากของมันแต่ถ้าใครคล่องแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากนะฮะแล้วก็กด Enter เวลาเราวาดเสร็จกด Enter นะครับเราก็จะได้รูปทรงรูปนี้แล้วสำหรับที่บอกนะครับว่าตัวพาดเองเนี่ยเราสร้างมาเราก็ยังทำให้มันเป็น selection ได้ด้วยโดยการกดcontrol ค้างไว้นะครับตรงที่เลเยอร์แล้วมันจะมีเส้นปะแล้วเราก็คลิกไป1ทีมันก็จะได้ selection เหมือนที่เราค่อยๆวาดไอ้เลนโซ่เนี่ยนะเราก็สามารถย้อนกลับไปที่เลนโซ่นี้ก็ได้นะฮะแล้วเราก็กดชิปจำได้ไหมเอ่ยกดชิปค้างไว้มันจะเป็นรูปห่วงบวกเนาะเราก็เติมไปได้นะเติม selection ไปได้ด้วยมันจะใช้ควบคู่กันไปหมดเลยนะฮะ Photoshop เวลาเราคล่องๆแล้วมันจะใช้ควบคู่กันไปหมดเลยนะฮะโอเคผมขอ deselect ก่อนนะก็คือการคลิกโล่งๆนะฮะ1ทีนะครับมันก็จะเป็นการหยุด selection เจ้า pen tool นี่มีอะไรบ้างนะฮะมันมีช็อตคัทนะครับกด controlช็อตคัทนะครับคือการกด control นะครับแล้วก็สามารถคลิกไปที่เส้นที่เราวาดแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สวยเนี่ยก็คือเราสามารถดัดแปลงมันได้คลิกกด control แล้วก็เมาส์จาก pen tool มันจะเปลี่ยนเป็นเมาส์สีขาวนะฮะเราก็จะคลิก control ค้างไว้แล้วเราก็คลิกที่เส้นเราก็ดัดแปลงได้โอเคนอกจากนั้นแล้วเนี่ยปากกาตัวนี้มันก็จะมีรูปบวกรูปลบนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถเพิ่มจุดของเส้นได้นะฮะวิธีการเพิ่มเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องเลือกเครื่องมือเลยนะแค่เราเอาเมาส์ไปชี้ตรงขอบของเส้นน่ะมันก็จะมีปากกาบวกเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแค่เราเอาเมาส์ไปชี้นะฮะมันก็เป็นปากกาแล้วก็มีตัวบวกแล้วนั่นก็หมายความว่าเราสามารถเพิ่มจุดได้ด้วยในกรณีที่เรารู้สึกว่าส่วนโค้งมันไม่พอนะเราก็เลยเพิ่มจุดเข้าไปนะครับอันนี้ผมกดคอนโทรลค้างไว้ด้วยนะฮะมันจะได้ดึงไปดึงมาได้ด้วยเราต้องการจะลบจุดนะครับเราก็แค่เอาเมาส์ไปชี้ในจุดที่เราสร้างขึ้นมานะมันจะเป็นรูปปากกาลบนะครับไม่ต้องมานั่งกดตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนของมันเองกดคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นการลบจุดทิ้งออกไปสำหรับการลบจุดเนี่ยเราก็ค่อยๆกดลบไปก็ได้นะนี่กดลบไปเลยหรือบางทีถ้าเกิดเราลบไปลบมาเส้นมันขาดนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์อื่นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มบอกนะฮะลบไปลบมาเอ้าเฮ้ยขาดเฉยเลยนะฮะกดคลิกไปคลิกมาเส้นขาดแล้วเวลาวาดมันก็ดันไม่ต่อด้วยนะฮะเวลาวาดเสร็จมันสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเฉยเลยนะฮะผมกด delete 2ทีนะเวลามันขึ้นเลเยอร์ใหม่กด delete 2ทีเอาเมาส์ไปชี้ที่เจ้ารูปนี้ก่อนนะฮะรูปเห็ดตรงนี้นะฮะเมาส์ไปชี้ก่อนโอ้พี่เพิ่งจะมาขยายวาดจนเสร็จแล้วยังเพิ่งจะมาขยายขอโทษทีนะฮะเพิ่งมานึกได้นะฮะขยายเข้ามานิดนึงดูจากเมาส์นะครับเมาส์จะเป็นรูปปากกาแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมขีดไปขีดมามันแปลว่าเราจะเชื่อมเส้นของที่มันขาดไปนะครับกลับมาใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูที่เลเยอร์ด้วยนะเอาดูที่เมาส์นะครับเมาส์เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปเส้นขีดนะฮะเป็นการเชื่อมเส้นในกรณีที่เราทำเส้นขาดนะครับมันจะมีวิธีการเชื่อมเส้นอยู่นะครับโอเคแล้วเราก็วาดไปใหม่ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ปิดจะเป็นวงกลมเนาะจำกันได้ไหมเอ่ยแล้วบางครั้งนะเวลาเราวาดไปนะครับผมมันก็จะมีการหลุดนะฮะเส้นหลุดประจำเลยนะครับวาดแล้วเส้นหลุดแล้วก็สามารถต่อเส้นได้นะฮะอย่าลืมนะฮะโดยการเชื่อมก็คือเอาเมาส์ไปชี้เฉยๆมันก็เชื่อมกันแล้วปิดเส้นจบวิธีใช้ก็ประมาณนี้นะครับก็ควรจะไปฝึกให้คล่องแคล่วนะเพราะว่าเพนทูลเป็นเครื่องมือที่เอาไว้วาดรูปทรงแบบอิสระซึ่งถ้าเกิดใครใช้เ
จ้าเพนทูลใน Photoshop เป็นนะครับใน Illustrator หรือโปรแกรมที่เอาไว้สร้างเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะมีด้วยเหมือนกันนะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าใช้อยู่ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมไม่อยากจะให้จำกันเยอะก็ฝึกหลักๆเท่านี้ก่อนนะฮะก็ขอสรุปว่าเวลาจะใช้เพนทูลนะครับก็ค่อยๆฝึกจากการคลิกธรรมดาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะดัดเป็นเส้นโค้งนะมันก็คือการคลิกแล้วก็คลิกนะฮะคลิกค้างเอาไว้แล้วก็ดึงนะจะแตกต่างกันแล้วนะฮะมันจะเป็นการคลิกนะครับกับคลิกแล้วก็คลิกค้างแล้วดึงนะครับแล้วก็คลิกเห็นไหมครับผมก็คงมีเท่านี้ครับยังไงก็ฝากติดตามคลิกถัดไปนะครับวันนี้เรื่องเพนทูลก็เป็นเครื่องมือที่เอาไว้สร้างรูปทรงแปลกๆยังสามารถทำพวกซีเลคชั่นได้ด้วยจากเพนทูลนะอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายละเอียดมากนะครับอันนี้ก็เอาเท่าที่ใช้เท่านี้โอเคไว้ติดตามกันด้วยนะครับใครชอบกดแชร์ได้เลยนะครับบ๊ายบายชาวโลกเจอกันคลิปหน้า